เพลงที่ฟีเจอริ่งกับแม็กเจมานะแล้วก็แสวงเครื่องกันดีนะครับเพลงเมื่อกี้ก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเดินทางตามความฝันถึงแม้จะมีอะไรมาเป็นอุปสรรคนะครับเราก็ข้ามไปอาจจะมีคนข้างกายที่คอยให้กำลังใจเรานะครับแต่สำหรับเพลงต่อไปเนี่ยมันเป็นการคิดถึงคนข้างกายเราในอดีตที่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ข้างกายแล้วนะครับเราก็ทำได้แค่หวังให้เขาพบเจอกับสิ่งดีๆในชีวิตนะครับเรามาฟังกันนะครับ เพลงเรื่องเก่าครับทุกคืนที่ฝันพรำ
ที่ฉันมีเธอคิดถึงมือที่จับสัมผัสที่ยังคุ้นเคยยังไม่ลืมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปวันนี้ไม่มีคนดีของฉันคนที่เติมพลังดังรอยยิ้มได้กลับมาที่เดิมที่เริ่มต้นของเรายิ่งเหงาและคิดถึงในวันนี้ฉันเป็นถึงเธอนั้นเข้ามากับคนที่คอยห่วงใยฉันคงยิ้มและเข้าใจอดีตของสองเราเป็นได้แค่เรื่องเก่าที่รู้สึกผิดเสมจะเป็นมีน้องแกงส้มนะครับมาฟีเจอริ่งแรปในเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงต่อไปนะครับก็เชิญพบกับน้องตุ๊กตาจะมาพรนะครับในเพลงชื่อเพลงอะไรนะแอบฝันดีตุ๊กตาสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีค่ะทำไมทุกคนสูงหมดเลยเพลงนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้เราก็เป็นเพลงที่คิดว่าฝันฝันว่าอะไรบอกเข้าไปพี่ยังไม่ได้เปิดเผยความจริงแล้วเปิดเผยความจริงวันนี้ที่นี่ที่แรกนะคะฝันว่าอะไรอ๋อฮะจำไม่ได้แล้วมันเวลาฝันพอเราไม่ได้อยู่กับมันนานๆก็จะลืมว่าเราฝันอะไรไว้เดี๋ยวให้เปิดเผยที่อื่นค่ะฉันเป็นฝันดีตื่นลืมตาขึ้นมาด้วยความชื่นใจพร้อมกับรอยยิ้มได้อยู่ใกล้เธอแอบแนบอิงชิดกายและเคียงข้างกันมือหนึ่งคนรักเพราะความจริงฉันเฝ้ามองเธอเสมอสักทีเพราะฉันยังไม่กล้าพอที่จะพูดมันสักทีหรือฉันควรจะบอกไปให้เธอรู้เมื่อได้
ชิดเธอให้นานแค่ในฝันที่ดีแค่นี้ก็สุขใจบอมบนทำเป็ดนะครับแล้วพี่เอิงบนเบสนะครับพี่บอมนี่ก็คือเป็นช่วยมาอาร์เรนจ์เครื่องสายในเพลงเมื่อกี้ด้วยถ้าไปฟังในออริจินอลนี่คือจะเป็นเครื่องสายแบบเกาหลีนะฮะแบบว่าโอ้คนลุกเลยทีเดียวนะคะก็เพลงต่อไปก็คือชื่อเพลงฟังใจนะครับก็ในเพลงนี้จริงๆจะเป็นน้องมายนวินนะครับที่ร้องไว้ในออริจินอลแล้วก็ได้พี่เอิงนะครับมือเบสเราที่เล่นในนั้นโชว์กันในวันนี้ด้วยดีวันนี้น้องไมค์ติดภารกิจก็เลยให้น้องตุ๊กแทนค่ะขออนุญาตเปิดเนื้อนะคะตุ๊กแกะเมื่อคืนนะคะผิดพลาดประการใดก็ขอไปพี่โอมนะคะขอไปพี่โอมค่ะก็เป็นเพลงที่มันความรู้สึกใจลึกๆคล้ายๆเพลงเมื่อกี้จริงๆมันเพลง2เพลงอ่ะทำออกมาพร้อมๆกันคู่กันแต่งออกมาใกล้ๆกันเลยอัดเดโมวันเดียวกันวันเดียวกันใช่ก็เลยจะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนเพลงพี่เพลงน้องเพลงไหนพี่คะเพลงนี้สิหมายความเพลงตุ๊กอ๋อเพลงตุ๊กเป็นเพลงพี่เพราะตุ๊กแก่กว่าลองฟังกันครับI'm not afraid to die.
ังเหมือนเทพนิยายที่ใครๆกล่าวขานเป็นความมหัศจรรย์ของรักที่คงมั่นอยู่นานแต่เรื่องบันเจิดนี้ด้วยกันคิดถึงเพลงที่เราเคย
ที่ร้องคู่ไว้กับวอนัทแสงทิพย์นะครับแล้วก็น้องวอนัทร่วมแต่งด้วยเพลงนี้ก็ขอบคุณน้องวอนัทผ่านทางนี้เลยนะครับเพลงสุดท้ายของเราแล้วนะฮะในวันนี้นะครับก็อยากฝากนะครับถ้า อยากลองให้ลองไปฟังในออริจินัลด้วยว่ามันจะมีความรู้สึกของทุกเพลงในนั้นที่เป็นความรู้สึกของการเหมือนการไลฟ์คอนเสิร์ตอยู่ในนั้นด้วยนะครับส่วนเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสถานะความมั่นคงแห่งชาติฟีเจอริ่งกับโฮมีนะครับปกติก็จะเป็นร็อกๆหน่อยวันนี้ก็จะดาวลงมานิดหนึ่งแต่ก็จะได้อารมณ์ไปอีกแบบหนึ่งลองฟังกันดูครับสักวันลีแค่นี้ก็ค่อยเห็นทางก็แค่เราเกิดมาก็แค่เราพูดจาแบบไหนที่เธอต้องการไม่ได้อารมณ์เสียก็ไปให้ฉันสักอย่างทำอะไรมากมายเท่าไรเธอหัวใจก็ยังไม่ใช่คำตอบหรือต้องมีสิ่งใดมาค้ำตรงกลางทำให้เธอเห็นชอบแต่บอกเลยยังไม่ยอม
คุณพี่เอิญบนเบสนะครับแล้วก็พี่เต๋อพี่บอมนะครับทำเป็ดครับ